เราช่วงนี้ติดจอมากระวังนะให้เด็กติดจอมากๆอ่ะยายจะเป็นไม้ทำไมอ่ะถ้าเด็กติดจอมากๆตาจะเสีย คุณตาคนละตาแล้วไม่เด็กติดจอทั้งทีวีคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตมือถือถ้าใช้มากกว่าวันละ2ชั่วโมงส่งผลพัฒนาการแย่แล้วรู้ไหมเด็กใครติดจอแค่ไหนเกือบวันละ8ชั่วโมงเกือบจะสูงที่สุดในโลกเด็กติดจอสมาธิสั้นสนอยู่ไม่นิ่งหงุดหงิดง่ายไม่อดทนเพราะภาพหน้าจอเปลี่ยนเร็วและอาจทำให้พูดได้ช้าถ้าพ่อแม่ให้เล่นก่อน3ขวบขาดความกระตือรือร้นที่จะทำกิจกรรมอื่นส่งผลให้กล้ามเนื้อนิ้วมือแขนขาใช้งานไม่ครบส่วนกลายเป็นเด็กไม่แข็งแรงนำซ้ำอาจอ้วนเกินเสี่ยงโรคอ้วนหรือผอมไปก็เสี่ยงโรคขาดสารอาหารสำคัญทำให้สายตาสั้นมองไม่ชัดเทียบดูจากผลวิจัยเปรียบเทียบสมองของเด็กที่นั่งนิ่งกับเด็กที่ขยับในเวลา20นาทีพบว่าการทำงานของสมองต่างกันเด็กที่พ่อแม่เลี้ยงแบบไม่ติดจอหัดให้อ่านหนังสือหรือเล่านิทานให้ฟังเด็กได้ฝึกฟังฝึกภาษาพูดออกเสียงตามเกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับพ่อแม่หรือเลี้ยงให้ลูกได้ทำกิจกรรมอื่นเช่นวาดรูปเล่นกีฬาเด็กจะรู้จักอดทนรอคอยแก้ปัญหาได้มีสมาธิความจำดีส่งผลการเรียนรู้ดีกว่าชัดเจนถ้าเลี่ยงไม่ได้ที่ลูกต้องอยู่กับจอต้องมีกฎให้เขาเล่นไม่เกิน1ชั่วโมงไม่อยากให้ลูกติดจอพัฒนาการแย่เรียนรู้ช้าร่างกายไม่แข็งแรงพฤติกรรมก้าวร้าวผู้ใหญ่ต้องมีเวลาให้อย่าใช้จอเลี้ยงลูกหลานและไม่ติดจอเป็นตัวอย่างนะจ๊ะเห็นไหมติดจอมันไม่ดีทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่แต่เพื่อนเราคนนึงต้องติดจอโดยอาชีพนะเป็นฝ่ายเซ็นเซอร์ต้องตามดูทุกรายการเปล่าขายฟิล์มกันรอยโทรศัพท์มือถือ